จะพูดให้ร้องเพลงจะเวลาน่ะให้ร้องเพลงไม่ได้ถามว่าของแม่ของใครเป็นคนขี้เหงาทอเกี่ยวเสื้อยืดไว้พี่ได้ผัวเป็นเจ้าของโรงงานเสื้อยืดเมื่อไหร่พี่ให้หนูร้อยตัวเลยค่ะระยะสัมภาษณ์นิดนึงชื่ออะไรคะชื่อปุ๊กค่ะคุณปุ๊กนะคะอันนี้เป็นเสื้อปั้มแรงเวอร์ชันข้างหลังเขียนว่า my great show in our life is not only thinking we send inspiration and happiness for all ปั้มแรง Friday Saturday Mondayไม่มีใครห้ามเลยนะ Saturday Friday เลยนะสุขสาวพบกันที่นี่ซิกราหมักเกตทำไมถึงร้องเพลงคนขี้เหงาได้คะก็เคยฟังเพลงก็ดังนะคะเหรอคะเจ้าของเพลงชื่ออะไรนีโน่ค่ะเหรอคะทุกวันนี้คุณคิดว่าถ้าให้คุณนีโน่กลับมาร้องเพลงใหม่จะมีคนฟังไหมคะเอาจริงๆมาดูก็น่าจะฟังใช่ไหมเอาอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างนะเด็กนะคะที่เล่นเป็นโคบริแล้วบอกว่าถ้าเปลี่ยนจากณเดชน์เป็นคุณนีโน่คุณคิดว่าไงก็น่าจะมีคนดูอยู่นะหรอคะขอเสียงมือดังให้คุณปุ๊กด้วยนะคะแต่ว่าผู้มอบเสื้อตัวนี้ต้องเชิญคนข้างบนลงมาพวกเราตบมือเชิญผู้ที่ทำหน้าที่มอบเสื้อค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะต้องขอบคุณนะครับอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเก้าค่ะโอ้โหแก่มากเลยนะยี่สิบเก้านี่ไม่แก่นะครับเพราะว่าถ้าร้องเพลงนี้ได้ก็คือตอนหัดร้องก็7 ขวบพอดีครับผมร้องเพลงนี้23 ปีแล้วครับเขาร้องพอด้วยนะคุณพ่อนะครับเขายังจำเนื้อแม่นกว่าผมอีกครับครับผมครับผมพี่เสื้อเอาไปให้ลูกน้องอะไรนะคะน้องปุกนะครับทีมงานน้องปุกน้องปุกนะครับปุกเดี๋ยวทีมงานหารางวัลให้น้องเขาด้วยนะรางวัลพิเศษจากพี่โน่เป็นอะไรพ่อยังไม่รู้เลยว่าเป็นหัวกระป๋องเบียร์นี่เป็นกระป๋องแล้วเอาไปบริจาคต่อนะเอาไปทำขาเทียมอ๋อเหรอครับครับผมเอามอบเลยนะมอบเลยสมุดตังค์ด้วยนะไปไหนขึ้นมาแล้วจะลงแล้วมันเป็นอะไรคุณแจ๊คครับที่ฉันขออนุญาตแจ้งทราบว่าเป็นวันที่พิเศษมากครับผมที่พอทางทีมงานแจ้งว่าพี่นีโน่จะมาดิฉันก็ไปเป่าประกาศบอกแม่ค้าพ่อค้าที่นี่ว่าทุกคนทำกำลังจัดเชลอยู่นะจัดของอยู่อุ๊ยพี่นีโน่จะมาดีใจใหญ่เลยแม่ค้าทำไมอ้าวแม่ค้าพูดอย่างนี้เหรอเขาบอกว่ามาทำไมถ้ามาต้องให้ร้องเพลงแต่ว่าพี่โน่บอกว่าร้องไปเยอะแล้วครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่โน่จะร้องไม่ร้องไม่เป็นไรเขาหรือใช้ตัวแทนก็ได้เขาอยากจะร้องเพลงของเขาแต่ว่าเพิ่นก็มากันซะขนาดนี้แล้วพี่ร้องเพลงขนาดนี้ร้องเพลงพี่ไปแล้วด้วยจะให้พี่ทำยังไงในขึ้นขนาดนี้ทำไมเวลาดิฉันไม่เข้าใจจริงนานว่าทำไมเวลาพี่นีโน่ออกสื่อแบบนี้แก้มแดงมากปัดชอนเหรอคะหรือว่าอะไรคะอ๋อไม่ต้องปัดครับเมาฮะเมาแก้มมันมีวิธีที่ทำให้ตับพี่สูบฉีดความแดงของแก้มพี่ออกมาได้ปัดแก้มสีแดงแล้ววันนี้ไปถ่ายรายการมาครับผมก็อยู่ที่เขาวังเขาวังโอ้โหสวยมากแต่แดดมหากรรมครับผมแดดโคตรร้อนเลยนะฮะพูดเพราะมีเด็กอยู่ด้วยแดดร้อนมากเลยทีเดียวเชียวนะครับผมที่นี่นะแดดสุภาพแดดสุภาพแดดจ้าแดดจ้าจ้าจ้าโอ้โหแล้วนะเป็นไงใช้ได้ไหม
ช้ได้เลยใช้ได้เลยเยี่ยมเลยนะฮะเอาคนเริ่มเยอะแล้วนะด้านนอกตอนแรกคนเขามุงนี่แหละคนเริ่มทยอยเข้ามาเยอะๆแต่หลังจากนีโน่ร้องถ้าให้นีโน่ร้องเพลงเดี๋ยวคนจะออกจริงหรือเปล่าจริงไหมจะออกไหมฮะจริงไหมฮะถ้าพี่โน่ร้องเพลงจะออกไหมฮะไม่ออกอยากฟังเพลงอะไรฮะอยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมเวลาขอเพลงชื่อดูปัญหาคือว่าหนูขอได้ปัญหาคือเขารู้จักหรือเปล่าเพลงของใครลูกฮะฮะสิงโตสิงโตอะไรสิงโตหน้าบอดหรือว่าสิงโตอะไรสิงโตนำโชคอ๋อคุณพ่อร้องได้ไหมเอางี้เอาแล้วแต่พี่โน่พี่โน่อยากร้องเพลงอะไรเพลงหนึ่งอยากร้องเพลงที่ไม่ใช่ของพี่โน่เองก็ได้หรือว่าเพลงไหนที่ว่าเอ้ยคนที่มาหัวหินวันนี้ควรจะได้รับเพลงนี้สากลไหมช่วงนี้ให้พี่โน่ไปปรึกษากับนักดนตรีก่อนสากลสากลดีกว่าได้ปกติแล้วเวลาร้องเพลงที่เป็นเพลงของเขาอ่ะแต่ว่าวงเราคือเล่นเหนื่อยไม่ทันเล่นไม่คือเล่นแบบคนละเวอร์ชั่นกับของเก่าพี่หรอเพลงอะไรพ่อเอาล่ะร้องก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวว่ากันขอมั่วๆไปก่อนนะที่แบ่งว่าแก้แบ่งว่าหลังจากที่ออกเพลงมา23ปี23ปีก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงไม่ร้องเพลงชั่วโมงนี้พูดได้ก็เก่งแล้วครับผมเสียงมือแดงให้พี่นิโน่ด้วยจ้าแล้วต้องตีมองหน้ากันเลยเลยI didn't want king, but the money, I'll be back. I'll be back.
ราสดชื่นไม่รู้ว่าเผาหรือว่ายังไงแต่ผมไปได้ยังไงเสียงเลยกับพี่พี่นาราพ่อนะครับผมฮะตบมือให้กับป้าแรงครับทำไมอ่ะเขาไปของเขาได้ดีคือไปพ่อฤทธิ์อะไรจริงๆเมื่อกี้ไปแล้วนะมันควรจะจบแล้วควรจบแล้วพี่โน่ไปท่อนสตาร์ทอยโซโล่ใหม่นั่นน่ะดินี่จะมาจบให้เออจบสวยด้วยนะโอ้แล้วไงสะดุดีไงครับผมสะดุดีในความขี้หงอดเลยนะเยี่ยมเลยนะถึงจะให้พี่โน่อีกหนึ่งรอบนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับไปแล้วก่อนนะครับไม่กวนแล้วครับฟังป้าแรงเขาร้องดีกว่าร้องดีกว่าพวกเราจะไปกับสองหนุ่มอารมณ์ดีนี่นะพี่ลีโน่ครับคุณแจ็คแฟนฉันนะครับเธอยิ้มฮะเธอยิ้มครับถ้าแจ็คแฟนฉันลดความอ้วนจะดูหล่อแบบนี้ทีเดียวเชียวนี่ผมรู้จักร้านดัดฟันอยู่พี่ตอนนี้ปากเชี่ยมากขอบคุณคุณแจ็คชื่นเธอยิ้มโอ้จะเป็นแจ็คชื่นชื่นอีกพวกเราคุณพี่นีโน่กับคุณแจ็คมากค่ะขอบคุณมากค่ะเราไม่แบ่งใจเลยว่าเวลา23ปีที่อยู่ในวงการดนตรีของพี่โน่ทำไมพี่โน่ไม่เปลี่ยนไปเลยวันนั้นรู้สึกหน้าตาเป็นยังไงทุกวันนี้ก็หล่อเหมือนเดิมใช่ไหมคะกรุณาให้การตอบรับด้วยกำลังถ่ายรายการอยู่นะคะพี่โน่เคยหล่อแบบไหนทุกวันนี้ยังหล่อแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีผู้ชายอารมณ์ดีมีชายเหนือครึ่งแล้วก็ขอเสียงตะมือดังเป็นแรงใจให้กับพี่โน่และคุณแจ็คด้วยค่ะเย้ไม่ว่าจะไปถ่ายทำรายการที่ไหนขอให้ปลอดภัยขอให้เจ้าที่เจ้าทางเมตตานะมาร่วมเทปด้วยฮะเมตตามาร่วมเทปจีดวงใจดวงนี้ช้ำมาครั้งหนึ่งความเจ็บยังเหลือที่เธอหากใครเคยจำฉันจะได้เธอจบมาลงในที่ฉันดีกว่าเพื่อนเองเดียวคนนี้คิดว่ามีสักคนเข้าใจไม่กันเองว่าเขาเป็นใครไม่สนใจว่ามาจากไหนไม่สนใจอะไรก็ได้สำหรับตัวฉันถ้าคนอื่นบอกชอบฉันจริงใจรู้จะให้ฉันรู้จะให้จากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้